ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการเดย์เทรดทำกำไร179เหรียญใน1วันของผมกันครับบอกเลยว่าวันนี้ผมเทรดได้ดีมากๆวิเคราะห์ได้ครบทุกรายละเอียดเลยวันนี้ผมเจอกับกราฟแบบไหนบ้างผมเทรดยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปดูทั้งหมดเลยครับก็ก่อนอื่นสำหรับในคลิปวิดีโอนี้จะมีหลอดความสำเร็จอยู่ด้านล่างยิ่งเพื่อนๆดูคลิปนี้นานเท่าไหร่หลอดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าหลอดมันเต็มก็เท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้ช่วยบริจาคเงินให้มูลนิธิน้องๆเด็กกำพร้าด้วยนะครับส่วนเราจะบริจาคที่มูลนิธิไหนดีเดี๋ยวสิ้นเดือนเรามาทำคลิปกันครับผมโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์ก็ให้เพื่อนๆกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ความรู้ดีๆและประสบการณ์ในการเทรดของผมเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับว่าแต่ถ้าเจอกันแล้วอย่าลืมมาเช็คแฮนด์เซลฟี่กันสักทีนะครับโอเคครับตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของวันนี้แล้วนะเป็นตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่านี่เลยครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแล้วแอคชั่นล่าสุดของกราฟปัจจุบันนี้ก็เริ่มนิ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยเห็นไหมครับช่วงนี้นะกราฟมันวิ่งลงมาแล้วก็แอคชั่นชัดเจนมากว่าเริ่มลงต่อไม่ไหวเริ่มมีการกลับตัววิ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนก็น่าจะอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแล้วแถมตอนนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าตอนนี้แรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเทรดขึ้นตรงนี้ไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้ครับผมว่าไม้แรกผมไม่ได้วิเคราะห์แย่เลยนะภาพรวมทุกอย่างทำได้ดีหมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะโดยรวมผมว่าเรายังเทรดที่กราฟเดิมนี้ต่อได้แรงซื้อมันยังมีเยอะอยู่เดี๋ยวว่ากันอีกทีในไม้ที่2นะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟต่ออีกแป๊บหนึ่งนะโอเคผมว่าเรายังเทรดขึ้นต่อได้นะทุกคนแรงซื้อมันยังเยอะอยู่อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับโหสวยมากโอ้ทุกคนวันนานทีจะได้จังหวะสวยๆแบบนี้นะโอเคครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับเหมือนเดิมนะเหตุผลเดียวกันกับไม้แรกเมื่อกี้เลยก็คือภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแล้วแอคชั่นล่าสุดก็เห็นชัดเจนครับว่าเริ่มนิ่งแล้วด้วยก็น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้จริงๆอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งโอ้โหมันตัดขึ้นกว้างมากนี่นะครับมาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็โดยผลตามนี้ครับผมเลยเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับโอ้โหตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับกราฟวิ่งดีมากเลยนะทุกคนวิ่งโหชิลสุดๆโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อได้ไหมที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแอคชั่นตรงนี้โดยรวมแรงซื้อยังมีเยอะอยู่นะผมมองว่ามีโอกาสที่มันจะกลับตัวมาถึงไฮเดิมตรงนี้ได้เลยเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปตรงนั้นได้ก็เดี๋ยวผมว่าผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นต่อเลยแรงซื้อมันยังมีเยอะอยู่เดี๋ยวดูกันครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3เป็นตรงนี้นะทุกคนผมโลกปลื้มลิ้นพันผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อตรงนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อตรงนี้เลยเพราะว่าเหมือนเดิมครับทุกคนแอคชั่นโดยรวมแรงซื้อมันมีอยู่เยอะมากๆนะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้สวยมากๆเลยนะครับแปลว่าตอนนี้ยังไงโดยรวมเนี่ยเวลาเกิดการกลับตัวขึ้นเนี่ยมันจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากๆแน่ๆเพราะแรงซื้อมันมีเยอะมากๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับ
แล้วก็ราคาปัจจุบันเองก็ชัดเจนด้วยครับว่ากลับตัวลงมาได้ลึกมากๆแล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นได้แล้วและแถมแอคชั่นชัดเจนไม่รู้จะชัดไปไหนนะครับทุกคนว่าเนี่ยลงมาได้ลึกสุดแค่ประมาณเท่านี้แล้วเห็นไหมครับกราฟลงมาถึงช่วงนี้แล้วก็นิ่งเลยก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่เขาได้แล้วแน่นอนนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้ตัดขึ้นหลายรอบเลยนะครับแถมล่าสุดก็มาตัดขึ้นตรงนี้อีกแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆยกโลขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าแนวโน้มในภาพเล็กตอนนี้แรงซื้อก็น่าจะมีอยู่มากจริงๆกราฟในช่วงนี้น่าจะกับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลทางนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับคุ้มค่ากับที่ทำกันบ้านมามากๆเลยนะครับโอ้แล้วก็นี่เลยนะทุกคนกราฟกับตัวขึ้นมาจะถึงไฮเดิมอย่างที่เราคิดเอาไว้จริงด้วยนะทุกคนขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะก็วิเคราะห์ได้เฉียบเลยนะครับแหล่งซื้อมีเยอะจริงๆนะช่วงนี้บินดีกูดมากๆโอเคครับตอนนี้ผ่านมา3ไม้สวยงามมากๆครับผมปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่สวยมากๆครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรแน่นอนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดแอคชั่นนี้มันจะแปลกๆนิดนึงนะทุกคนกราฟปัจจุบันเนี่ยเกิดการกลับตัววิ่งขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาขึ้นไปด้านบนนู้นแล้วเขาก็ย่อนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูเห็นไหมครับเขาขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วเขาก็ย่อตัวลงมานะแล้วการย่อของเขามันชัดเจนมากๆว่าย่อลงมาได้แค่นี้นะครับเห็นไหมครับเขาย่อลงมาแค่นี้แล้วเขาก็นิ่งเลยนะลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนก็เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าทั้งหมดที่กราฟย่อตัวลงมาตรงนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่นี้แล้วฮะทุกคนใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดกราฟย่อแค่นี้ฮะ แค่ปลายนิ้วก้อยเองย่อนิดเดียวนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วและแถมเส้นสโตก็ตัดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะถึงเวลากับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้ครับและผลลัพธ์ที่ได้ไม้นี้ผมก็วิเคราะห์ถูกเป๊ะๆเลยครับทุกคนเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยที่จริงเมื่อกี้ก่อนผมกดผมไม่แน่ใจด้วยนะทุกคนว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะย่อแค่นี้จริงๆเหรอนะ ผมไม่มั่นใจนะครับเมื่อกี้และความจริงมันก็ถูกต้องนะมันย่อแค่นี้จริงๆนะ เนี่ยการเทรดคือเรื่องตลกนะ อะไรเดี๋ยวโอเคก็ถือว่าจบสวยอยู่นะไม้นี้โอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ก่อนตอนนี้ผ่านมา4ไม้เราชนะ3แพ้1นะครับโหวันนี้วิเลจเราสวยมากนะทุกคนก็เราทำกำไรมาได้ตอนนี้179เหรียญแล้วนะครับนี่นะจากตอนแรกที่พอร์ตเรามี300เหรียญตอนนี้ก็คือโตมาถึง479เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงครับโอเคครับก็หลังจากนั้นกราฟมันก็เป็นไซด์เวย์นะแล้วก็มันเทรดได้ยากมากๆเลยนะครับผมก็เลยว่าพักก่อนน่าจะดีกว่านะครับนี่นะครับทุกคนจนมาถึงตอนนี้เนี่ยดูดิฮะไซด์เวย์มันยังไม่จบเลยนะครับหลายๆกราฟเนี่ยแทบจะวิ่งเป็นทรงนี้เหมือนกันทุกกราฟเลยนะครับผมก็เลยว่างั้นพักก่อนน่าจะดีที่สุดนะครับก็โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปผลการเทรดในเซสชันนี้ของเรากันเลยแล้วกันนะครับก็ที่เลยนะครับทุกคนในเซสชันนี้นะผมได้เทรดไปทั้งหมด4ไม้ก็มี1ไม้ที่แพ้ไปในเซสชันนี้นะครับแล้วก็อีก3ไม้ชนะนะก็รวมแล้วในเซสชันนี้ผมจบทำกำไรมาได้ที่179เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ประมาณนี่ครับผม6,611 บาทกับอีก37สตางค์นั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 6,600 บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลการเทรดของผมในวันนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับผมทำสรุปกำไรต่อชั่วโมงเอาไว้ด้วยนะครับในเซสชันนี้เนี่ยตั้งแต่ก่อนผมจะเริ่มเทรดไม้แรกจนมาเทรดจบในไม้สุดท้ายไม้ที่4ตรงนี้ได้ก็ผมใช้เวลารวมไปทั้งหมด
5ชั่วโมงนะครับทุกคนนี่นะก็หารสรุปออกมาแล้วกำไรต่อชั่วโมงของผมอยู่ที่ประมาณ 35.8 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็คืออยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ 1,322 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยครับก็คือกำไรต่อชั่วโมงของผมในเซสชันนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมากๆเลยครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนในเซสชันนี้เพื่อนๆได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันบ้างไหมครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไปด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างอยากจะลองเข้ามาเทรดดูว่าในโอลิมเทรดนี้มันเทรดเป็นยังไงเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งในการเริ่มต้นเทรดผมแนะนำให้เพื่อนๆเทรดเงินทดลองกันก่อนนะครับให้เพื่อนๆศึกษาทุกอย่างให้เข้าใจกันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นเทรดเงินจริงกันนะเพราะว่าในทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่เสมอเพื่อนๆควรจะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับอันนี้ก็เตือนไว้ด้วยความหวังดีกันนะครับศึกษาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันก็ถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี้นี่คือคลิปวิดีโอแรกที่เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ